เซฟกระทะใหญ่โมเมนเซฟกระทะเล็กบ่โมเมนเซฟกระทะใหญ่กับจองใหญ่สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกคนมองทุกคนตัวนี้โบเติมน้ำอีกว่าลุงมีข้อบ่น้ำอันนี้ยาวเป็นแมทมอหอนปะได้สั้นและมอนเต่าใหญ่ไฟเด้วุ่นๆอยู่พี่น้องเอ้ยขัวกระเทียมพี่น้องเอ้ยจวดเพิ่นวะเจรงานต้องเพิ่นผู้เฮ็ดแมนบ่มีพะนะกาดก็โอ๊กเมาไผ่ก็มาฮอดจะมาบวกเข้ากันเนาะโอ้ยพี่น้องฮัลโหลฮัลโหลต้องทิกให้เองนะจะกำ2กำตัวนี้ครัวแล้วแล้วบ่ลุงนี่แล้วๆโอ้ให้เพิ่นครัวแล้วแล้วพี่น้องนี่เตรียมลงไปน้องเอ้ยแกงหมอนึงว่าซั่นไปล้างหน่อไหล่ก่อนมันคายโอ้ปลาไหล่ย่อยหัวปีเพิ่นเสียดประมาณ3หม่องพี่น้องโอ้ยเนื้อปลาเพิ่น3หม่องจัดจัดขนาดเนาะหอมกุ้มเลยพี่น้องเอ้ยกิโลประมาณเท่านี้อืมจุ่มกระปุ่น150โลน้ํา3หม้อเลย3หม้อบ่ลุงหม้อ1โอ้ยังแม่โอ้มีมักแตงหน่อยให้ย่ําอีกขอบใจแม่ขอบใจน้ํา3หม้อแสดงว่าหม้อน้อยนี่กินมื้อแรกนี่ตัวนี้มืออื่นลอยโล่บ่เอากะทิลงพี่น้องเอ้ยวันนี้จวดจาดกะทิกระซิบกองพุ่นไว้สางวาเนี่ยเก็บรับความอร่อยนี่พี่น้องสูตรบะหมี่ต้องมีกะปิพี่น้องเอ้ยต้องมีกะปิเพิ่นว่านี่เอาลงไปน้ำตาลคั่นขาดน้ำตาลกับบ่คักได้เนาะบ่มีเนาะนี่ไปลงเลยน้ำตาลครึ่งโลคุณอ๋อครึ่งโลต่อหม้อรสดีจั่วปั๊บพี่น้องเลยตอนนี้ก็ซาใจอือเทลงรัวๆเลยแบ่งนัวได้บาทนี่เป็นนัวเป็นนัวเทลงเน้นๆไปน้องเอ้ยหม้อละกิโลเธอหม้อละกิโลหม้อละโลบ่ลุงหับประกันความนัวเลยหาเงาก็หาคันบ่นัวแม่นเป็นนัวปลอมแม่นดึกันนี่ล่ะนัวตายบ่เอาเรื่องเธอพี่น้องเอ้ยกินซาดนี้นัวยันซาดหน้าใครอยากเป็นโจรได้ค่ะสิไปวิ่งล่าโทรศัพท์เซฟกระทะใหญ่เซฟกระทะใหญ่ใครเราดาวเครื่องล้างความอร่อยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าทำไมบะหมี่ทำถึงอร่อยจังอร่อยตรงนี้แหละไม่ได้ผงนัวนี่เองหม้อละโลหม้อละโลพี่น้องเอ้ยบนนัวก็ใส่อีกบะหมี่ว่ะเอาเบิ้งพี่น้องเอ้ยกันเข่าคู่เนาะแมนลงเลยมาตรการเพื่อแบบปนป่าเลยบ่แม่นสิยากคือมึงยากกว่าเห็ดอื้อไปเห็ดน้ำมันแซ่บแน่นอนพี่น้องเอ้ยไปเห็ดน้ำมันโผล่ไปเตรียมขายกูแน่กูอยากน้ำมูตะกินน้ำมูเลยซุยเอ้ยแบบมันยืนทางนี้แล้วได้อ้ายสอดได้ครับพี่น้องแล้วสินับได้ป่ะนี่แต่คนยืนเฮียงกันย่อกระถ่ายเนี่ยอ้ายต้นเฮาเห็ดน่ะจะถ่ายตอนเฮาถ่ายคลิปแล้วบ่จะถ่ายจะต้องถ่ายคลิปแล้วอ้ายเอ้ยเบื้องหลังเบื้องหลังซ่อง
เย็นซ่อมสะเก็ดมีถูกซ่อมเนาะยืนสลอมอยู่ว่ะแม่นตอนนี้นะฮะกำลังจับตาเซฟนะฮะเซฟกระทะใหญ่ออกไปแล้วกำลังพี่น้องกำลังแซ่บแน่นอนพี่น้องเอ้ยก่อนสิกินข้าวปุ้นเขาก็ต้องกินมะแตงก่อนนี่พี่น้องเอ้ยเมียซ้อนมาเสิร์ฟเสิร์ฟมะแตงงานผักเสริมหน่อมาลาดแน่ไฟก็ได้ใจเลยพี่น้องเอ้ยบ่ได้ใหญ่แต่หมอแล้วบ่ได้ใหญ่เต้ากับบ่รู้นี่รุ่นเบิ่งอันนี้ก็เป็นแมทบ่ได้เฮาเว้าแต่ความจริงนั่นสมส่วนก็เบิดแม้แต่คนเฮ็ดแม้แต่คนทําก็ยังโดนแม้แต่คนทําก็สมส่วนกับเครื่องอุปกรณ์แม่นอันนี้คนมันก็บ่ได้มันบ่มันเหมาะสมเนาะหมอเลยอันนี้มันทำมาเพื่องานโดยสะกระทานี้เอามาใช้เหรอมาแต่เพื่อนมาแต่หุ่นมัดจองกับแมนแมนหมอนี่กับแมนแมนรูปและกะมาเองเบิดอุปกรณ์นี่เตรียมมันความอยู่ในความแซ่บแต่ก็คือเอามาเบิดเลยผมเอากล้องไว้เลยไปยืนถ่ายอย่าร้องเป็นปาเต็ดหรือว่าหมอนึงบ่มีมันว่าพี่น้องเอ้ยนัวแน่นอนบ่ได้มาต้มนัวเดี๋ยวพี่น้องนี่หมอนึงอันเนี้ยถ้าขาบ่มีหมอที่2หมอที่3หมอน้อยแซ่บแท้แน่นอนพี่น้องเอ้ยรับประกันความนัวนี่มันพกเข้าเลยนี่มันพี่น้องเอ้ยใส่กันเตรียมพี่น้องเนาะผลไม้ละมือพี่น้องเอ้ยไปยังปะขี้เสียบหูเสียบตาใช่นะมาอีกแล้วอ้าวพี่น้องเว้ยเป็นยังไงนะไก่ที่ได้เวลางัดเดี๋ยวนี้เนาะเหงื่อปีร่วนๆนะมื้อนี้นะปีได้ก็มูแย่งกันนะเด้อปีนะอันนี้หอมทุกคนกับกระหล่ำบ่ดงบ่กินทองงอกเนาะแซ่บแค่แน่นอนพี่น้องเว้ยจวดจัดจวดจับผู้เตรียมเหงื่อก็เตรียมผู้เตรียมน้ำกระปุ่นก็มีพี่น้องเอ้ยบ่มีเด้อเฮาจะนั่งอยู่ในนี้ละครับพี่เฮ้ยนะกระปุ่นเฮ้ยนะเวลาน้ำก็ได้ก็เรื่องบ่ได้ซอยกระลำก็มีพี่น้องเนาะกระลำทั้งครัวทั้งหมูทั้งเฮาทั้งหมูจนเสียบพี่น้องเนาะต้องเหงื่อหลายๆเหงื่อบ่หลายบ่แซ่บพี่น้องกินข้าวปุ้นนะแม่เนาะข้าวอีแม่งามบ่พี่นี่แม่กำลังเริ่มเนาะโดยจักว่าข้าวบ่ได้บ่ว่าข้าวชุ่มกันโดยชุ่มแล้วออกน้ำแล้วก็หลายแม่เอ้ยโดยทางแล้วพวกยังดำกระดำอยู่เหรอโดยห้องไฟห้องป่านนะบ่โอ้นี่เจ้าหน้าก็ได้กินข้าวไม้แล้วนั่นเนี่ยโดยสิได้กินข้าวไม้แล้วคะแนนในป่าคอยพี่น้องเอ้ยได้ตาหนึ่งบ่ป้าโตลุงอยู่เงินเพื่อนผมคามนะลุงเราไปแล้วป่ะแปลนแล้วนี่แสดงว่าเพื่อนออกไปหันแล้วสันนะลุงอันนะลุงนุกลุงมากรอกเชียงดวงเนาะโอ้ยพี่น้องเว้ยแสบแน่นอนรับประกันคมนัวเลยพี่น้องเนาะเ
หิวมากเพื่อนข้าวปุ้นเนาะโถ่ไม่ชอบแค่ที่ร่องแล้วบ้านี่ไงโอ้เดี๋ยวสิถ่ายกินตาข้าวปุ้นแล้วก็ได้ไม่ต้องเลย